กีฬาขี่ม้านะคะบางทีหลายๆท่านเคยจะสงสัยว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะกีฬาขี่ม้านี่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะเรียนเด็กๆที่จะได้รับประโยชน์จากม้าเนี่ยนะคะก็คือว่าถ้าทางภายในเนี่ยเราก็จะได้พัฒนาในเรื่องของสมาธินะคะความสมดุลของเด็กนะคะแล้วก็การสื่อสารนะคะในการที่จะสื่อสารกับผู้อื่นแล้วก็มีการเรียนรู้ที่จะเข้าใจในการที่จะนึกถึงจิตใจของผู้อื่นโดยเริ่มจากเราเริ่มจากนึกถึงม้าที่เราขี่ก่อนส่วนภายนอกนะคะเราจะสามารถมองเห็นได้เลยนั่นก็คือว่าการพัฒนาของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของเด็กนะคะแต่จริงๆแล้วกีฬาขี่ม้าเนี่ยเราจะใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อในช่วงขาน่องล่างน่องบนเอวหลังและก็แขนนะคะทุกส่วนเนี่ยเราจะต้องใช้ในการบังคับม้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะได้พัฒนากล้ามเนื้อในทุกส่วนของร่างกายและท้ายที่สุดเนี่ยจากการที่เราจะต้องบังคับม้าให้ดีแล้วก็มีความสมดุลเนี่ยการสร้างความสมดุลจะสร้างให้เด็กมีบุคลิกภาพที่สวยงามและเป็นไปตามความสามารถแล้วก็ไปเป็นการพัฒนาของเด็กโดยคนคนนั้นเองด้วยค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้เรียนขี่ม้าจะได้รับจากการเรียนขี่ม้าค่ะยังไงอย่าลืมมาลองเรียนขี่ม้ากับเรานะคะ Golden Horse Riding Club ค่ะ